คนทุกคนทุกคน The Villa 71 Resort นี่ซอยนาคนิวาส4สุขุมวิท71ทุกคนเขตลาดพร้าวไม่ไกลจากเขตลาดพร้าวที่ทำการเขตทุกคนนี่ฮะไม่น่าเชื่อนะเราจะมาเจอทุกคนและนาคนิวาส13อยู่ตรงนั้นมีข้าวขาหมูดังมากเราต้องมาจัดซะหน่อยไหมแต่ที่แน่ๆคือเรากำลังเข้าไปพัก The Villa 71 Resort ไหมอ่ะทุกคนนี่ฮะตรงข้ามกับบ้านกลางเมืองเรากำลังไปบ้านกลางเมืองโครงการ1นะฮะทุกคนเดินไปไหมนี่ห่างไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึง The Villa นะฮะของกินเยอะมากไปถนนเส้นนี้ทุกคนดูสินะฮะเดี๋ยวเข้าซอยแล้วนะครับเข้าซอยนาคนิวาส4เพื่อจะไป The Villa 71ทุกคนต้นโพยักษ์มากทุกคนไอ้ยะบ้านนี้เลิศจังเลยบ้านเลขที่17ตามรอยพ่อ9ตามรอยพ่ออันนี้เป็นมงคลนะจ๊ะถือว่าสิ่งดีงามฮะเป็นบ้านไทยนะครับทุกคนเรากำลังเดินเข้าซอยนาคนิวาส4ทุกคนลุ้นกันว่าจะเจออะไรบ้างระหว่างทางทุกคนดูสินี้เราเจอป้ายแล้วเดินเข้ามาถึงไม่ถึงกลางซอยก็จะเห็น The Villa 71 Resort ตรงนี้ก็จะไป Happy Land ก็สะดวกนะฮะ The Mall บางกะปิก็สะดวก Imperial World ราชพร้าวใช่ไหมฮะ Imperial ราชพร้าวก็ไม่ไกลเข้ามาในซอยนาคนิวาสอ๋อจะมีร้านอาหารใต้อร่อยนะครัวคุณเล็กหัดใหญ่เคยไปทานนะอร่อยมากทุกคนนะครับนี่ครับทุกคนนี้เราเจอแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนบรรยากาศน่ารักมากทุกคนดูวิวสิรถมากเลยอ่ะทุกคนครับดูวิลล่า71นะฮะนาคนิวาส4เนาะจ้ะงานบรรยากาศรื่นรื่นมากกันเองมากเลยทุกคนมีความเป็นส่วนตัวฮะมีลูกตะขบด้วยทุกคนนี่ต้นตะขบใครอยากกินต้นตะขบนะฮะบรรยากาศรื่นมากทุกคนโอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนดูสิเป็นมิตรบรรยากาศนี่ฮะมีพระพิฆเนศด้วยเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะและความสำเร็จนะทุกคนที่นี่คือ The Villa 71เดินเข้ามาประมาณ 2-300 เมตรจากปากซอยนาคนิวาสจะเห็นว่ามีร้านค้าเราเห็นข้าวขาหมูเห็นร้านอะไรหลายน่ากินเยอะมากเลยฉะนั้นมาพักที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นด้านหน้านะทุกคนที่ต้อนรับนะฮะเช็คอินตรงนี้เลยฮะทุกคนบรรยากาศดีมากมีปากคงปากคาฟด้วยบรรยากาศแบบรีสอร์ทมากๆนะฮะดูหมาน่ารักไหมล่ะนี่ฮะทุกคนว้ายดูสิบรรยากาศเลิศมากดูสิต้นลั่นทมเนี่ยจะมีหลายสายพันธุ์นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยฮะใบอย่างเงี้ยจะแดงว่าดอกจะอีกแบบนึงใบกลมใบรีดูสิทุกคนโอ้ยมาสิลูกปลาบูทองบรรยากาศเลิศมากดูสิยักษ์มากปลาอะไรอะทุกคนอะตัวใหญ่ๆดำๆฮะทุกคนเหมือนปลาพยูนเลยทุกคนว้ายปลาพยูนดูสินะฮะนี่ฮะบรรยากาศรสมากเลยทุกคนปลาอะไรครับไม่ใช่ปลานิลเหรออืมนี่ปลานิลเลยเหรอเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยเหรอฮะอ๋อยู่ที่นี่บรรยากาศแบบรีสอร์ทมากๆเลยทุกคนนี่ฮะต้นหนุมานประสานกายดูถึงความอุดมสมบูรณ์เนี่ยตอนเช้าๆและบรรยากาศแบบโคตรชอบโรแมนติกมีเทพเจ้าแห่งความสำเร็จต้อนรับเลยใครมาพักที่นี่เป็นมงคลทุกคนเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะฮะเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวเราจะไปตลาดนัดทุกคนเดี๋ยวจะเดินจากตรงเนี้ยวิลล่า71ไปนะฮะฝากติดตาม EP ต่อๆไปทุกคนจะไปชมกันว่าจะไปอีสต์วิวมาพักที่นี่เจอร้านรวงยังไงนะฮะแต่ที่นี่มีรังนกด้วยเหรอฮะคุณพรเป็นทรงวุฒิทรงวัดเบิร์ดเนสเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นรังนกจากอ๋อที่ชุมพรกำลังจะเอ่ยว่าชุมพรนี่ดังเรื่องรังนกเกาะรังนกอะไรมากเลยอ๋อทุกคนเก็บชั้นของตัวเองอ่ะอืมเอาตัวนั้นมาทำรังนกอ๋อได้ออยอะไรเรียบร้อยอ๋อดีจังเลยท่านทุกคนเนี่ยหาก็มาทีเดียวก็ได้เห็นว่ามีสินค้าเรื่องของรังนกสุขภาพนะฮะชื่อยี่ห้อเลยเนาะแบรนด์เลยทรงวัดหรือทรงวัดหรือทรงวุฒิมันอ่านได้2แบบนะฮะทรงวุฒินะฮะทุกคนจ้ะอ๋อทรงวุฒิรังนกนะฮะทุกคนจ้ะ
บรรยากาศน่ารักมากทุกคนเข้ามาในประมาณไม่กี่ร้อยเมตรเนาะร้อยเออ200เมตรเดินมาใกล้จากเสียงรถใช่ใช่สงบสงบแล้วมีความเป็นส่วนตัวเนี่ยคือนักท่องเที่ยวก็จะชอบความเป็นส่วนตัวตรงนี้ด้วยอะทุกคนเนี่ยชอบมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราโพสเก็บเอาไว้ EP นี้นะให้ทุกคนเดี๋ยวมาติดตามกัน EP ต่อไปทุกคนดูชอบมากเลยปลาเอ๊ะสีขาวนี่ก็ปลานิลหรอน่าจะเป็นปลาทับทิมไหมหรือไม่แน่ใจเนาะโอ้แต่ไอตัวดำเนี่ยค่ะตัวดำนี่คือปลานิลเหรอฮะตัวใหญ่จังเลยทุกคนอ้วนเลยบรรยากาศดีมากทุกคนดูดินะฮะโอเคจ้า